าประกวดมิสเตอร์ Global Thailand 2022ในชุดล้านนาประยุกต์มิสเตอร์ Global กรุงเทพมหานคร าวมากนะครับเต็มไปด้วยปิดใจของวัฒนธรรมอันล้ำค่าของดินแดนล้านนานะครับถูกต้องครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นชุดที่สวยงามนะครับมีความอลังการและก็ทำให้พวกเราเนี่ยได้เห็นความสวยงามของภาคเหนือหรือว่าดินแดนล้านนาของเราใช่แล้วครับพี่น้องอารยธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆนะครับประยุกต์เป็นชุดแต่งกายที่เพิ่มความสง่างามให้กับมิสเตอร์ Global Thailand 2022 ทั้ง 15 คนนะครับถูกต้องครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะได้ทราบว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเอาเป็นว่าเรามาเบรกบรรยากาศความตื่นเต้นด้วยการพูดคุยกับผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบต่อไปเลยนะครับมาฝันความรู้สึกกันนะครับว่าแต่ละคนตอนนี้รู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้ายกันแล้วนะครับแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับว่ามาจากจังหวัดไหนครับผมจตุพรเนื้อแสงเป็นตัวแทนสำหรับมิสเตอร์โกโบอุตรดิตถ์ครับผมตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกว่าอยากแอคทีฟตัวเองเมื่อได้เข้ารอบลึกๆนะครับรู้สึกมันแอคทีฟตัวเองมากขึ้นแข่งขันแล้วก็รู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองมีแรงมีพลังมากขึ้นใช่ไหมครับและสำหรับชุดล้านนาประยุกต์ที่ใส่อยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่ามันสามารถถ่ายทอดออกมาทางเสื้อผ้าแล้วก็อินเนอร์ที่สึกตัวเราเลยครับครับจากหลักการแท้ๆเลยครับครับเชิญท่านต่อไปนะครับมิสเตอร์โกโบหนองคายนะครับตอนนี้ความรู้สึกเนี่ยคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะทราบว่าผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 15 คนและที่บนเวทีตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมต้องชาญชัยมิสเตอร์โกโบหนองคายนะครับก็ความรู้สึกตอนนี้คือรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้ใส่ชุดของล้านนาประยุกต์นี้เหมือนเป็นล้านนาแบบแฟชั่นสมัยใหม่แล้วก็เมื่อกี้ได้มีการเดินโชว์ของชุดไปผมก็เลยรู้สึกว่าได้ใส่ชุดนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากครับครับมั่นใจเลยนะครับครับผมเชิญท่านต่อไปแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับวะอาบุญชีนานะครับมิสเตอร์โกโบสุโขทัยครับรู้สึกดีใจครับและยินดีมากๆครับที่ได้มาประกวดเวทีมิสเตอร์โกโบนี่ครับซึ่งณตอนนี้ได้ใส่ชุดประจำชาติล้านนาถือว่าเป็นเกียรติมากครับซึ่งชุดล้านนาแต่ละจังหวัดเนี่ยสามารถถ่ายทอดออกมาจากภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของแต่ละจังหวัดครับแล้วกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับเพื่อนๆเนี่ยประทับใจกิจกรรมไหนมากที่สุดครับประทับใจกิจกรรมทุกกิจกรรมครับที่ได้ร่วมทำกับเพื่อนๆครับได้แบ่งปันความรู้ได้รู้จักเพื่อนแต่ละจังหวัดครับขอบคุณมากครับเชิญท่านต่อไปแนะนำตัวเลยครับครับผมธนกิจดวงทรัพย์ตัวแทนมิสเตอร์โกโบจังหวัดลำพูนครับผมกิจกรรมที่ได้ทำกับเพื่อนๆในหลายวันที่เรามาร่วมกันนี่นะครับรู้สึกประทับใจอะไรบ้างครับผมก็รู้สึกประทับใจในหลายกิจกรรมครับผมเพราะว่าทุกคนได้มามีกิจกรรมแล้วก็มามีส่วนร่วมกันเช่นการที่เราได้มาถ่ายแบบร่วมกันครับและเราไปเล่นเครื่องเล่นด้วยกันครับและได้รู้จักมิตรภาพใหม่ๆทำให้พวกเราครับสามารถนำไปต่อยอดในวันข้างหน้าเราสามารถเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้ต่อไปไม่เพียงแค่เวทีนี้ครับเราสามารถนำไปต่อยอดในเวทีอื่นหรือว่าในที่ต่างๆในประเทศไทยได้ต่ออีกด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับท่านต่อไปครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมพลพัฒน์มหาเสรีตัวแทนมิสเตอร์โกโบจังหวัดลำปางครับผมความรู้สึกเรามีคนเชียร์นะครับในทั้งทาง Facebook เองนะครับหรือว่าเชียร์บริเวณห้องจัดการของเราได้รู้สึกไงบ้างที่มีกำลังใจล้นหลามรู้สึกยินดีและขอบคุณทุกเสียงเชียร์ทุกคะแนนโหวตแล้วก็ทุกคำชมที่ให้มาใช่ไหมทุกคำชมที่ให้มาแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมไม่เคยได้รับมาก่อนครับผมขอบคุณครับลำค่ามากนะครับสำหรับมิสเตอร์โกโบรับปานนะครับแล้วต่อไปก็ต้องตัวเลยครับสวัสดีครับผมบอสเชษชนกครับมิสเตอร์โกโบ101ครับมาที่เชียงใหม่ในการประกวดมิสเตอร์โกโบไทยแลนด์รู้สึกประทับใจอะไรในจังหวัดเชียงใหม่บ้างครับประทับใจครับผู้คนครับน่ารักดีครับแล้วบรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศดีเลยนะครับใช่โดยเฉพาะมิตรภาพของเพื่อนๆที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะครับใช่ขอบคุณมากครับเชิญท่านต่อไปครับสวัสดีครับผมคัสเซตพันธ์ทองสุขครับมิสเตอร์โกโบภูเก็ตครับผมแพทย์คิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นที่ทำให้เราสามารถผ่านเข้ามาถึงรอบ15คนในตอนนี้ได้ครับจุดเด่นของผมก็คือความมุ่งมั่นแล้วก็ความพยายามครับผมแล้วก็ความไม่ย่อท้อครับในการที่จะมาประกวดผมมาจากใต้เพื่อขึ้นมาเหนือเพื่อมาคว้ามงให้กับภูเก็ตของผมครับผมนี่คือมิสเตอร์โกโบภูเก็ตนะครับเชิญท่านต่อไปแนะนำตัวเลยครับส สวัสดีครับผมมาร์ค วรากร สุเปงครับมิสเตอร์โกลบอลแพร่ครับมิสเตอร์โกลบอลแพร่ครับอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการพาตัวเองเข้ามาประกวดมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์ในครั้งนี้ครับสิ่งที่ยากที่สุดอาจจะเป็นความแบบนั้นเอ็กซ์เพรียนของผมครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทางด้านการเดินแบบหรืออะไรเลยผมก็เป็นตำรวจตัวน้อยคนหนึ่งนะครับก็อยากจะมีเขาเรียกว่าอยากจะมีประสบการณ์ในมิติที่หลากหลายครับผมก็เลยตัดสินใจมาในการครั้งนี้ครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับครับมาที่ท่านต่อไปกันเลยนะครับแนะนำตัวเองกันนิดนึงนะครับเป็นใครมาจากไหนเอ่ยครับสวัสดีครับผมแมนนะครับคาวินใจมั่นครับมิสเตอร์โกลบอลปทุมธานีครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเตรียมตัวก่อนที่เราจะขึ้นมายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ครับก่อนอื่นนะครับผมดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาประกวดบนเวทีนี้นะครับพอได้รู้เนี่ยว่ามีโอกาสได้มาบนเวทีนี้นะครับก็เตรียมตัวอย่างหนักมากครับก็คือมีการแบบคุมอาหารออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีการดูนะครับพวกคลิปหรือการเดินแบบต่างๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ยมาโดยที่แบบว่ามั่นใจแล้วจะไม่แพ้ใครแน่นอนครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับมาถึงขั้นต่อไปกันบ้างนะครับแนะนำตัวเองกันก่อนได้เลยครับครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงานนะครับผมแล้วก็สปอนเซอร์แล้วก็คนที่มาดูมาชมในวันนี้แล้วก็ทางบ้านด้วยนะครับแล้วผมอยากขอบคุณอีกท่านหนึ่งก็คือทีมบุรีรัมย์ครับที่พาผมมาตามความฝันตรงนี้ครับผมนะพีทภูมินนครชัยนะครับมิสเตอร์โกลบอลบุรีรัมย์ครับผมเวทีนี้เป็นเวทีแห่งการสร้างความแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจครับแทรกมาสร้างแรงบันดาลใจพีทก็มีสิ่งที่พีทอยากสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่มาชมทุกคนด้วยครับไม่รู้ว่าเรื่องของพีทจะสร้างแรงบันดาลใจได้มากน้อยแค่ไหนแต่พี่เชื่อว่ามันคงส่งพลังให้กับทุกคนได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับพีทนะครับท่านต่อไปนะครับเรียนเชิญได้เลยครับในนักเรียนกันหน่อยครับสวัสดีครับปฏิหารประเสริฐครับมิสเตอร์โกลบอลนครศรีธรรมราชครับคิดว่าวันนี้ปฏิหารมีจริงไหมครับปฏิหารไม่มีอยู่ในโลกนี้จริงครับใจอยู่ที่นี่จริงครับนี่เราเตรียมตัวยังไงบ้างครับสำหรับเวทีนี้เรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับสำหรับการที่ตั้งใจจะมาขึ้นประกวดบนเวทีแห่งนี้ครับมีทั้งสติครับและจิตใจที่แน่วแน่ครับมุ่งมั่นจะเป็นมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์2022ในวันนี้และก็อยากเป็นที่นำเสนอของมิสเตอร์โกลบอลในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับครับผมท่านต่อไปครับแนะนำตัวเองกันก่อนเลยครับผม1ธนาโชติ แฟร์สันเทียมิสเตอร์โกลบอลนครราชสีมาครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังของผมนะครับทาง PD นครราชสีมาแล้วก็ขอขอบคุณครอบครัวของผมนะครับที่คอยซัพพอร์ตผมตลอดเวลาและสุดท้ายครับผมขอขอบคุณเวทีอันทรงเกียรตินี้ครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้มายืนตรงจุดนี้และผมขอบคุณตัวเองครับที่ผมได้มายืนตรงจุดนี้ทำได้ทุกอย่างครับขอบคุณครับครับผมแสดงความยินดีที่ได้ผ่านเข้ารอบมาด้วยนะครับไปต่อกันที่ท่านต่อไปกันบ้างครับสวัสดีครับผมมนูบัวซื้อจันทนบุญนะครับมิสเตอร์โกลบอลเชียงใหม่รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้เราเดินทางมาจนถึงรอบลึกๆแบบนี้แล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตื่นตันใจมากเลยครับผมเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาประกวดเนี่ยผมก็รู้สึกกดดันตัวเองมากเลยครับแล้วก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็พอมันสำเร็จผลเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าโอเคตัวเองนี่ที่ทำมาทั้งหมดก็คือมีค่ามากๆแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนอยู่ในกองก็สนุกสนานกันมากเลยทุกคนเฟรนลี่มากๆแล้วก็ขอขอบคุณดีจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็ขอบคุณครอบครัวของผมด้วยที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จมาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่มีทีมงานทุกคนนะผมคงมาไม่ถึงจุดนี้ถ้าผมไม่มีทุกท่านทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับท่านต่อไปก็เลยแนะนำตัวเองกันก่อนเลยครับสวัสดีครับผมแจ็คจิรายุทธ์ทักเกอร์ครับตัวแทนของมิสเตอร์โกลบอลขอนแก่นครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงร รอบลึกๆแบบนี้แล้วดีใจไหมครับก็ดีใจครับผมรู้สึกมันทำให้ผมมั่นใจขึ้นกับเวทีครับแล้วการที่มีคนดูเยอะสร้างความแรงบันดาลใจให้ผมครับให้ผมให้ทำดีที่สุดครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาถึงท่านสุดท้ายกันบ้างคนแรกเลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับแนะนำตัวเองก่อนแนะนำตัวเองก่อนสวัสดีครับผมนามโกเมนนาดีนะครับมิสเตอร์โกโก้กรุงเทพมหานครครับผมก่อนอื่นเลยถามเลยว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นโทนแบบว่าผิวสีทั่วไปนะครับปกติของคนไทยเราแต่ของเราเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นรู้สึกยังไงบ้างครับกับการเป็นแบบว่าหนุ่มที่มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนคนอื่นโอ้ผมภูมิใจมากเลยพี่ผมชอบความแตกต่างผมชอบอาบแดดผมชอบรักษาสุขภาพตัวเองออกกำลังกายให้พร้อมเสมอสำหรับการเป็นตัวแทนมิสเตอร์โกโก้ไทยแลนด์ครับดีแสดงว่าพร้อมแล้วนะครับพร้อมมากครับนะครับขอบคุณมากๆขอเสียงปรบมือในครั้งนี้นะครับให้กับทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบมาในช่วงนี้ด้วยนะครับและตอนนี้ได้เวลาแห่งความตื่นเต้นกันอีกครั้งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผลของผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายอยู่ในมือผมแล้วท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับก็จะต้องไปแสดงถึงทัศนคติเกี่ยวกับจังหวัดของตัวเองนะครับว่าจังหวัดของตนเองเนี่ยในฐานะที่เป็นมิสเตอร์โกลบอลแต่ละจังหวัดนั้นมีอะไรพิเศษหรือว่าต้องการจะแนะนำอะไรบ้างในเวลาไม่เกิน1นาทีแต่ก่อนจะได้ทราบผล8คนสุดท้ายเรามีอีกหนึ่งตำแหน่งพิเศษซึ่งจะได้เข้าร่วมทีม Mr. Global Thailand 2022 ด้วยอัตโนมัติเลยนะครับแสดงว่ามีอีกหนึ่งรางวัลพิเศษเพิ่มเข้ามาในตอนนี้เหรอครับใช่แล้วครับรางวัลพิเศษนี้ต้องย้ำเลยนะครับว่าจะร่วมทีมปฏิบัติภารกิจร่วมกับ Mr. Global Thailand 2022 เป็นทีมที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับ Mr. Global Thailand ด้วยนะครับ So ladies and gentlemen right now is the time that we will know that who will be the top 9 on the stage here, and the first name that we're going to announce will be the special award that we call Mr. Global Gentleman. He will be able to join all the activity that Mr. Global Thailand 2022 working at here. So he will join the team of us.ในโอกาสนี้นะครับเชิญคุณน็อตยีราวัฒน์สิทธิชัยมิสเตอร์ Global Thailand 2021 ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลสำหรับตำแหน่ง Mr. Global Gentleman ครับคนแรกนะครับที่จะได้ร่วมทีม Mr. Global Thailand 2022 และเจ้าของตำแหน่ง Mr. Global Gentleman ได้แก่ Mr. Global อุตรดิตถ์ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในด้านหน้ารับสายสะพายประจำตำแหน่งและ Mr. Global อุตรดิตถ์นั้นจะได้ร่วมทีมกับ Mr. Global Thailand 2022 ด้วยนะครับ So congratulations once again to Mr. Global อุตรดิตถ์ He can be the winner of Mr. Global Gentleman and he will join all the activities.That's Mr. Global Thailand 2022 Bird or Dewey ขอเสียงปรบมือให้กับ Mr. Global อุตรดิตถ์และขอบคุณคุณน็อตยีราวัฒน์สิทธิชัยด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาแห่งความลุ้นระทึกแล้วนะครับผลของ8คนสุดท้ายอยู่ในมือผมแล้วนะครับซึ่งแต่ละท่านจะแสดงทัศนคติเกี่ยวกับจังหวัดของตัวเองว่ามีสิ่งใดต้องการจากประชาสัมพันธ์จังหวัดของตัวเองบ้างผู้เข้ารอบ8คนสุดท้ายท่านแรกได้แก่ Global 101 ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ Mr. Global 101 นะครับ The first person who will be passed to the top 9 เชิญแสดงทัศนคติเกี่ยวกับจังหวัดของตัวเองว่ามีสิ่งใดต้องการนำเสนอและประชาสัมพันธ์เริ่มต้นครับมีเวลา1นาทีนะครับสำหรับการแสดงข้อมูลหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดของตัวเองพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับนะครับขอช่วยให้ทีมงานนะครับเช็คระบบสัญญาณไมโครโฟนนะครับสำหรับน้องๆที่เข้าประกวดกันสักนิดหนึ่งนะครับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ Mr. Global 101 ด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้นะครับเชิญตรงกลางเวทีก่อนเลยนะครับ Mr. Global 101 ครับแสดงทัศนคติให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดของตัวเองได้เลยนะครับในเวลาไม่เกิน1นาทีนะครับเชิญได้เลยครับพร้อมแล้วเริ่มครับเมืองร้อยเอ็ดครับเป็นเมืองร้อยเอ็ดที่มีประตูและ ยังเป็นเมืองละเอียดครับเป็นเมืองโบราณครับซึ่งเราเห็นแล้วเราก็รู้ว่าเจริญรุ่งเรืองครับและยังมีหอคอยด้วยครับคือหอโหวตครับที่เป็นจุดกลางของมหาสารคามของร้อยเอ็ดครับและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับอีกมากมายผมอยากเชิญทุกๆคนให้ไปสัมผัสด้วยตัวเองครับขอบคุณมิสเตอร์โรเบิร์ตร้อยเอ็ดนะครับนะครับช่วงนี้เรียนเชิญน้องๆพักผ่อนด้านล่างได้เลยนะครับผมคนต่อไปจะเป็นใครมาลุ้นกันครับได้แก่มิสเตอร์โรเบิร์ตเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ครับเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับ1 นาทีพูดเกี่ยวกับจังหวัดของตัวเองนะครับ1 นาทีเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าครบ1 นาทีแล้วเจ้าหน้าที่เราจะตัดสัญญาณไมค์นะครับสวัสดีครับผมก็จังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยถ้าให้พูด1 นาทีก็คงไม่หมดครับแต่ว่าผมจะรวบมาสั้นที่สั้นง่ายๆก็คือเชียงใหม่นะครับเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมล้านนาที่มีมาแต่โบราณแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมากมายครับเมืองก็ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาครับผมมีดอยสุเทพตั้งติดเป็นสง่าแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนทั่วประเทศไทยเนี่ยชอบมาเช็คอินกันก็คือประตูท่าแพครับผมแล้วก็ยังมีวัดที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาแสวงบุญมากมายก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพครับผมและที่สำคัญก็คือคนเชียงใหม่ทุกคนใจดีแล้วก็น่ารักทุกคนเลยครับขอบคุณครับเชียงใหม่ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสองท่านนะครับถูกต้องครับท่านคณะกรรมการครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับท่านคณะกรรมการด้วยและผู้ผ่านเข้ารอบท่านต่อไปนะครับได้แก่มิสเตอร์โกลบอลภูเก็ตครับสมัยก่อนมีกับภูเก็ตครับเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะครับ1 นาทีเท่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วสามารถเริ่มพูดได้เลยสวัสดีครับผมแพทย์เสรีพันธ์ทองสุขจากภูเก็ตนะครับผมวันนี้ผมขึ้นมาจากใต้ขึ้นมาเหนือเพราะว่าผมจะมาคว้ามงแต่อย่างแรกที่ผมคิดว่าผมจะนำเสนอจากภาคใต้ของผมนั่นก็คือรอยยิ้มของคนภาคใต้ยินดีต้อนรับสำหรับชาวเหนือทุกๆคนครับและอย่างที่2สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นเมืองที่มีเกาะเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วก็มีเกาะมากมายมีเกาะเล็กๆ32 เกาะแล้วก็มีเกาะที่มีชื่อเสียงก็คือเกาะเฮแล้วก็เกาะนะครับก็คือมีเกาะเฮแล้วก็มีเกาะครับก็มีเกาะเฮแล้วก็มีเกาะอีกเกาะหลายๆเกาะมากมายเลยนะครับก็คือคิดว่าทุกๆคนเนี่ยอยากจะไปสัมผัสแล้วก็คิดว่ามีอาหารมากมายอาหารพื้นเมืองมีหมูฮ้องให้ทุกคนได้ลิ้มลองถ้าทุกคนได้ลิ้มลองแล้วผมคิดว่าน่าจะติดใจและรอยยิ้มที่ชาวภูเก็ตเนี่ยเป็นกันเองมากๆยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ภูเก็ตนะครับและผู้เข้ารอบท่านต่อไปได้แก่มิสเตอร์โกลบอลหนองคายครับเชิญหนองคายนะครับ1 นาทีนะครับสำหรับการแนะนำจังหวัดของตนเองนะครับถ้าพร้อมแล้วสามารถพูดได้เลยครับงานบุญบั้งไฟระดับโลกที่ปากท่อหลวงพ่อผาใสสะพานไทยลาวสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นธรรมชาติและลุ่มแม่น้ำโขงที่ยาวที่สุดในไทยและยังเป็นถิ่นเศรษฐกิจ AEC ด้วยทั้งหมดนี้คือจังหวัดหนองคายครับขอบคุณมากเลยนะครับผมผ่านไปแล้วนะครับหลายท่านเลยทีเดียวเรามาลุ้นกันต่อว่าคนต่อไปที่จะได้ผ่านเข้ารอบเป็นใครได้แก่มิสเตอร์โกลบอลกรุงเทพมหานครครับ1 นาทีนะครับกับการแนะนำจังหวัดของตนเองถ้าพร้อมแล้วเชิญครับกรุงเทพมหานครดินแดนศรีวิไลอยู่ในยุคที่ทันสมัยเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศไทยเมืองหลวงของประเทศไทยนี่แหละครับกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวสั้นๆได้ใจความนะครับกรุงเทพมหานครขอบคุณมากครับท่านต่อไปนะครับที่ผ่านเข้ารอบ8 คนสุดท้ายได้แก่มิสเตอร์โรเบิร์ต 10 นาทีแล้วพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับผมแม่นะครับอาวินใจมั่นนะครับมิสเตอร์บอบปทุมธานีครับปทุมธานีนะครับเป็นเมืองใกล้กรุงครับตลาดน้ำปังนะครับวัดสวยครับและยังมีแลนด์มาร์คที่คือดีเวิลด์นะครับเป็นสถานที่ที่ครอบครัวทุกครอบครัวนะครับพากันไปหาความสุขนะครับซึ่งเสน่ห์ของปทุมธานีนะครับคือวิถีชีวิตของชาวเมืองนะครับอยากจะบอกอีกเรื่องนึงคือจริงแล้วปทุมธานีเนี่ยคือเป็นเมืองเก่าสมัยอยุธยาเลยนะครับซึ่งคนที่อยากพักผ่อนหรือพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับที่จังหวัดปทุมธานีครับรับรองครับมีความสุขแน่นอนครับอยู่ปทุมธานีครับถูกมากเลยนะครับโดยแค่2ท่านเท่านั้นนะครับลุ้นระทึกมากเลยลุ้นแล้วนะครับ1 ใน 2ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้แก่มิสเตอร์โกลบอลลำปางครับลำปางครับ1 นาทีในการแนะนำจังหวัดนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับนครลำปางเมืองที่ไม่เคยตามการเวลายิ่งนานยิ่งไม่เคยจางหายมีจุดเด่นมากมายเช่นเครื่องปั้นดินเผาชามกาไก่มีกาดกองต้ามีวัดพระธาตุลำปางหลวงและมีรถม้าที่เป็นจุดเด่นของเมืองความฝันของเมืองคือหาดหินลือชารถม้าหรือลั่นเครื่องปั้นหรือนามพระธาตุหรือใจฝึกช้างใช้ในโลกของครับเชียร์เยอะเลยทีเดียวเชียร์นะครับก็ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็สิ่งดีของลำปางผมเป็นนักโกเชียร์แล้วนะครับรู้เลยว่าพอเสร็จจากประกวดที่เชียงใหม่ไปลำปางนะครับและท่านสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบนะครับมิสเตอร์โรโบ้ไทยแลนด์2022คนสุดท้ายได้แก่จังหวัดอะไรดีครับขอเสียงหน่อยนะสุดท้ายแล้วมิสเตอร์โกลบอลนครศรีธรรมราชครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะครับ1 นาทีในการแนะนำจังหวัดของตนเองครับพร้อมแล้วเชิญครับนครศรีธรรมราชครับเป็นเมืองพระและเป็นเมืองวัฒนธรรมครับที่เด่นสูงทางนกเขาเนี่ยครับมีทั้ง2ศาสนามีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับแล้วอยากรู้อยากเห็นว่าสุขคืออะไรเรียนเชิญครับนครศรีธรรมราชครับผมขอบคุณครับขอบคุณกับท่านสุดท้ายด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับและที่แน่ๆนะครับปรบมือกับคุณลุงของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่ร่วมประกวดมิสเตอร์โรบอทไทยแลนด์2022นะครับถูกต้องนะครับเป็นกำลังใจกับน้องๆด้วยนะครับวันนี้บอกเลยนะครับว่าทุกคน